โอเคพี่กิ๊ฟพูดถึงผลงานของทั้งทัวร์นาเมนต์นี้เป็นไงบ้างก็ถือว่าในทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์โลกครั้งนี้นะคะก็เราก็ทำได้ตามเป้าก็คือก่อนมาเนี่ยเราตั้งเป้าว่าเราจะต้องเข้ารอบ2ให้ได้เพราะว่าดูจากสายรอบแรกเนี่ยก็ค่อนข้างหนักซึ่งเราก็ทำได้สามารถเข้ารอบ2ได้แล้วก็สำหรับการเข้ารอบ2มาแล้วเล่นในสนามต่อมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราเกิดการบาดเจ็บในการแข่งขันค่อนข้างเยอะซึ่งไม่มีตัวเปลี่ยนแล้วก็เล่นในแบบว่าไม่มีการเปลี่ยนถ่ายตัวผู้เล่นแล้วก็สามารถยันกับทีมระดับโลกได้ขนาดนี้กิ๊บก็ถือว่าภูมิใจกับผลการแข่งขันกับของน้องๆนะคะเราอาจจะโชคร้ายหน่อยที่ตัวหลักๆของเราเนี่ยบาดเจ็บกันหลายคนก็เลยทำให้การสู้ในครั้งนี้เราสู้แบบไม่ได้เต็ม 100% ก็กิ๊บเชื่อว่าในครั้งต่อไปถ้าเกิดเราโชคดีไม่มีการบาดเจ็บในทีมเนี่ยก็คิดว่าเราน่าจะได้อันดับที่ดีขึ้นกว่านี้ค่ะส่วนตัวพี่กิ๊ฟเองกับชิงแชมป์โลกครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายไหมครับใช่ค่ะก็ตัวกิ๊ฟเองเนี่ยชิงแชมป์โลกครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วล่ะเพราะว่าอีก4ปีก็39ขอไปตามทางแล้วนะคะก็มองว่าอีก4ปีเนี่ยนะจะเป็นหน้าที่ของน้องๆแล้วล่ะที่จะมาทําหน้าที่ตรงนี้ก็ถือว่าปีนี้เป็นปีทองนะคะสําหรับกิ๊ฟเองเนี่ยเพราะว่ามันเป็นปีที่ชนกับเอเชียนเกมซึ่งจะ4ปีมีครั้งแล้วก็แม้แต่ชิงแชมป์โลกมันก็ชนกับปีนี้และทั้ง2รายการเนี่ยทำผลงานได้ดีไม่ว่าจะเป็นเอเชียนเกมที่2หรือชิงแชมป์โลกที่สามารถผ่านเข้ารอบ2ได้ตามเป้าแล้วก็เล่นกับทีมยักษ์ใหญ่ของวงการได้คู่ขี้สูสีก็ถือว่าเป็นการอำลาเอเชียนเกมกับชิงแชมป์โลกที่น่าจดจำของกิ๊ฟก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีก็จะเก็บความทรงจำนี้ไว้เล่าต่อกับรุ่นหลังๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนร่วมทีมสตาฟโค้ชแล้วก็น้องๆทุกคนนะคะที่เต็มที่ที่ทำให้การแข่งครั้งสุดท้ายทั้งเอเชียนเกมแล้วก็ชิงแชมป์โลกเนี่ยเป็นการแข่งที่ดีที่สุดตั้งแต่เล่นวอลเลย์บอลมาจนถึงการเล่นครั้งสุดท้ายเนี่ย ก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่สนุกที่สุดสู้สุดใจที่สุดแล้วก็หมดที่สุดคือสุดทุกอย่างแล้วค่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเกมที่ดีค่ะก็ตัวกิ๊ฟเองเลยคือเป้าหมายที่ชัดเจนทุกคนก็ทราบก็คือโอลิมปิกนะคะก็บอกตัวเองไว้ว่าพยายามรักษาร่างกายให้ถึงการคัดโอลิมปิก2020เนี่ยให้ได้คือถ้าได้ไปก็ถือว่าสมบูรณ์แบบในการใช้ชีวิตของการเล่นนักกีฬาทีมชาติแล้วก็คือโอลิมปิก2020แต่ถ้าคัดไม่ได้ก็คงต้องอำลาแล้วเพราะว่าโอลิมปิกอีกครั้งหนึ่งก็คงจะ39จูงลูกมาเชียร์ดีกว่าน่าจะง่ายกว่านะคะก็คือเป้าหมายหลักๆเลยคือจะอยู่ใหผ่านการคัดเลือกเนี่ยให้ได้ก่อนว่าได้ไปหรือไม่ได้ไปถ้าไม่ได้ไปก็คงวางแผนจะรีไทร์แต่ถ้าได้ไปเนี่ยก็ขอไปสัมผัสบรรยากาศสนามโอลิมปิกสักครั้งหนึ่งไม่ว่าจะไปช่วยน้องๆในตำแหน่งไหนอะไรเงี้ยค่ะก็อยากที่จะเป็นนักกีฬาอยู่ในทีมอาจจะช่วยเข้าไปสับเปลี่ยนหรืออะไรที่เราทำได้ก็จะพยายามรักษาร่างกายให้ทำตามความฝันของเราให้ได้ขอบคุณครับค่ะ